ผู้ชมครับเราพูดเอาไว้ช่วงที่แล้วนะครับว่าการให้เป็นเหตุให้เป็นสุขยิ่งกว่าการรับและคำว่าทานในพุทธศาสนาไม่ได้แปลว่าจะต้องให้ทานเป็นสิ่งของแต่เราให้ทานความรักความห่วงใยก็ได้นะครับสำหรับผู้รู้ของเราสองคนในวันนี้เป็นผู้ซึ่งได้เป็นผู้ให้ในสิ่งที่อาจจะไม่ใช่สิ่งของแต่ให้วิธีการดูแลรักษาตัวเองด้วยความรักและความห่วงใยเราจึงได้มีเรื่องราวมาคุยกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องที่เราเรียกว่าภูมิคุ้มกันบำบัดนะครับโดยคนที่จะคุยกับเราสองคนนั้นท่านแรกก็คือท่านรองศาสตราจารย์อัมไพปั้นทองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและอีกท่านหนึ่งก็คือศาสตราจารย์พิเชษวิริยจิตรานะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขอเริ่มต้นที่อาจารย์ก่อนเลยก็แล้วกันว่าภูมิคุ้มกันบำบัดมันคืออะไรและมันช่วยดูแลรักษาอะไรและอาการที่มันเป็นมันคือยังไงครับค่ะภูมิคุ้มกันบำบัดนี่ก็เป็นวิธีการรักษาที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพสูงสำหรับคนที่เป็นมะเร็งนะนั่นก็คือเป็นการเอา T เซลล์ออกมาจากร่างกายของผู้ป่วยมะเร็งนะคะแล้วก็เอามาเพิ่มจำนวนในหลอดทดลองแล้วก็ฉีดกลับไปให้ผู้ป่วยมะเร็งอีกทีนึงซึ่งวิธีการเก่าๆเนี่ยมันก็มีเยอะนะอย่างเช่นผ่าตัดเคมีเทอราปีหรือการใช้เคมีแล้วก็การฉายรังสีเราอ่านบทความใน Google ใน Facebook ก็บอกทางอเมริกาก็เริ่มจะปฏิเสธซึ่งพวกนี้กันแล้วค่ะก็ปัจจุบันอเมริกาก็เริ่มต้นในการใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดหรืออิมมูโนเทอราปีเนี่ยนะคะซึ่งมันก็มีวิธีการแตกต่างหลายวิธีแต่วิธีที่มีประสิทธิภาพในขณะที่เขายอมรับกันก็คือ adoptiveT cell transfer ค่ะหรือใช้ตัวย่อเป็น ACT ค่ะนะวิธีการนี้เขาบอกว่ามันมีข้อดีตรงที่ว่ามันเป็นเซลล์ในร่างกายของเราอะนะฮะค่ะเราเอาออกมาเพิ่มจำนวนแล้วก็ฉีดเข้าไปมันก็ดีกว่าร่างกายก็ไม่ปฏิเสธค่ะและที่สำคัญก็คือว่าเวลาเราเอา T cell ออกมาเนี่ยพอเรากระตุ้น T ในการเพิ่มจำนวนเนี่ยมันเพิ่มได้เป็นพันเท่าเลยหลังจากฉีดเข้าไปในร่างกายมันก็จะเพิ่มเป็นพันเท่าเหมือนกันแล้วก็มันเฉพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็งและนอกจากนี้มันยังมีความจำอีกค่ะนั่นก็คือเมื่อเราให้เข้าไปในร่างกายแล้วมันจะอยู่นานอีกหลายๆปีเพราะมันยังจำได้ว่าเซลล์อันนี้คือเซลล์มะเร็งที่มันจะต้องกำจัดและนอกจากนี้เขาบอกว่ามันยังสามารถที่จะติดตามแอนติเจนได้ก็คือสิ่งแปลกปลอมก็นั่นก็คือเซลล์มะเร็งเนี่ยนะฮะงั้นวิธีการอันนี้มันเป็นกลไกในการจำกัดการแพร่ขยายของเซลล์มะเร็งคือไม่ให้โตอีกแล้วใช่ค่ะแล้วนอกจากมันทำให้มันไม่โตขึ้นอีกมันจะฝ่อไหมคะมันก็จะกำจัดไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็จนหมดไปจนหมดไปแต่มันก็มีข้อเสียนะคะ ค่ะคือมันต้องให้ทีละเล็กทีละน้อยเพราะว่าถ้าให้ทีละเยอะเนี่ยร่างกายอาจจะรับไม่ไหวแน่นอนการปรับตัวของมนุษย์ไม่ฉับพลันใช่ค่ะมันก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยฟังอาจารย์เล่าแล้วเหมือนสเต็มเซลล์เลยอ่ะคือสเต็มเซลล์ก็เห็นเขาดึงอะไรจากร่างกายเราแล้วไปทำอะไรบางอย่างแล้วเอากลับไปใส่ร่างกายเราอีกทีจะคล้ายๆกันแบบนั้นใช่ไหมคะค่ะแต่อันนี้เป็นการให้เซลล์ที่ทำหน้าที่ที่ไปทำลายเซลล์มะเร็งโอเคค่ะวิธีการใกล้เคียงกันนะคะโอเคค่ะอาจารย์พิเชษคะต้องบอกว่าแล้วเรื่องภูมิคุ้มกันอันเป็นผลงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยมันมาช่วยตรงนี้ยังไงคะครับอย่างเมื่อกี้อาจารย์นำไพพูดถึงการเพาะ T เซลล์ข้างนอกค่ะ T เซลล์ก็คือเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ให้ที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราค่ะครับเราเองเราเข้าไปตรงนี้โดยที่จริงๆต้องเรียนว่าไม่ได้ตั้งใจค่ะเราทำการวิจัยเรื่องมังคุดแต่40ปีที่แล้วเราก็พบว่าสารหนึ่งในมังคุดมันฆ่าเซลล์มะเร็งได้ตั้งแต่ปี 2,527 นะครับก็หลายปีมาแล้วแต่เราก็ไม่คิดว่ามันการที่เราจะใส่สารตัวนี้เข้าไปในร่างกายมันจะกำจัดเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพเราก็หาวิธีการในที่สุดก็คือว่าเราก็ไปค้นพบว่าวิธีการที่ง่ายที่สุดคือไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายซึ่งก็เราก็ได้ศึกษามาแล้วก็พบว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายก็คือสิ่งที่ถูกควบคุมด้วยเม็ดเลือดขาวนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทำให้เม็ดเลือดขาวทำหน้าที่ตามที่เราต้องการเราก็มีวิธีการบำบัดโรคด้วยภูมิคุ้มกันของเรานะนี่คือ
ที่มาของคำว่าภูมิคุ้มกันหมู่บ้านซึ่งตอนนี้เราก็เรียกว่าเราใช้ชื่อว่าภูมิสมดุลคือสร้างร่างกายสมดุลในกรณีของมะเร็งก็คือว่ามันจะต้องภูมิสมดุลนี้ต้องใช้ในการบำบัดเพราะนั้นเป็นก็เราบอกเป็นภูมิคุ้มกันมาบำบัดนะครับเราก็พบว่าการทดสอบของอาสาสมัครที่ใช้4แคปซูลต่อวันในวันที่15เนี่ยมันไปเพิ่มเม็ดเลือดขาว T cell ที่เขาพยายามเพาะข้างนอกเนี่ยแต่เราเพิ่มมันในร่างกายเพาะอยู่ข้างในเลยนะครับเพราะนั้นมันมีความจำเป็นอะไรอ่ะที่เราต้องเอาเลือดไปเพาะร่างกายแล้วแถมยังมีอันตรายในระหว่างนี้อีกเราทำง่ายๆเลยอาจารย์ใช้จากสารสกัดมังคุดกระดำถั่วเหลืองฝรั่งบวบบกและอาสาสมัครหลังจาก15วันเขาก็บ่งชัดว่า T cell ที่อาจารย์นำไปพูดถึงเนี่ยมันกระตุ้นขึ้นมาได้จริงๆว่าตรงนี้เองก็จะเกิดเป็นภาวะที่เราสามารถใช้ไอ้ภาวะภูมิบำบัดที่เราทำในการวิจัยมาเนี่ยผู้ป่วยมะเร็งครับ อย่างเช่นกรณีคุณสุภัสราเนี่ยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองลามไปที่กระดูกเป็นระยะสุดท้ายเลยนะฮะค่ะแล้วก็ตอนที่เข้ามาใช้เนี่ยกระดูกถูกกินเข้าไปด้วยว้าวขาด2ท่อนเลยปัจจุบันนี้อยู่มาแล้ว6ปีครับขาไม่ขาดนะครับไม่ขาดครับสุขภาพแข็งแรงมากเดินเหินได้ปกติธรรมดาก็เกิดขึ้นจากภูมิคุ้มกันที่เราสร้างขึ้นมาคุณสุเทพแหวนทองนี่ก็เป็นก็ตอนกลับลูกหมากระยะสุดท้ายเหมือนกันก็ไปกินมะเร็งก็ไปกินกระดูกนะก็ไปกินกระดูกข้อ4ข้อ7เจอทั้งทุกพลภาพจากต่อมลูกหมากมันขึ้นไปตรงนั้นได้ยังไงจ๊ะลามไปครับมะเร็งมันลามขึ้นไปน่ากลัวนะแล้วจากที่เดินไม่ได้แล้วก็หมอก็บอกว่ามันมีทางรักษาแล้วปัจจุบันคุณสุเทพก็อยู่มา6ปีแล้วนะครับและรายอย่างคุณอ้อมาย่นนี่ก็เป็นมะเร็งเต้านมนานกว่า10ปีมะเร็งเต้านมระเบิดนะแล้วตอนนั้นก็คือพร้อมจะเสียชีวิตไปทุกเมื่อแล้วหลังจากใช้ของเราปั๊บก็ภูมิบำบัดก็ทำให้เธอกลับมาแข็งแรงได้จำเป็นนั้นไม่กี่วันแล้วตอนนี้ก็อยู่มา3ปีแล้วนะครับแล้วก็คุณวิจิตนะคุณวิจิตนี่รายนี้ก็เป็นปากมะเร็งปากมดลูกก็ทำเคมีฉายแสงอยู่จนกระทั่งทำต่อไม่ไหวแต่ยังไม่หายเพราะว่าน้ำหนักลดลงไปเหลือมากเหลือน้อยมาก3 กิโลแต่ก็บอกว่าพร้อมจะตายดีกว่าเพราะนี่ทรมานมากเหลือเกินก็หันมาใช้ของเราก็จากนั้นก็คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นน้ำหนักขึ้นปัจจุบันนี้ก็อยู่มา6ปีแล้วครับแต่อาหารเสริมของอาจารย์เนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการที่จะไปทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายที่มันบกพร่องเนี่ยมีสมดุลเกิดขึ้นใช่ครับอย่างเช่นสิ่งที่เราใช้เรามีน้ำมังคุดที่เราเป็นน้ำมังคุดสูตรบินของเราเนี่ยฮะเราก็พบว่าในอาสาสมัครที่ใช้300 มล.ต่อวันเนี่ยมันกระตุ้นเม็ดเลือดขาว2ตัวขึ้นมานะครับสาร2ตัวคืออินทรีย์9และอินทรีย์18สาร2ตัวนี้เพิ่มขึ้นมา 50% ครับนะเมื่อเพิ่มขึ้นปุ๊บมันก็ไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันกระตุ้นเซลล์ทีพิฆาตซึ่งมีหน้าที่จัดการกับเซลล์มะเร็งโดยตรงนะครับในขณะเดียวกันเนี่ย เราทดสอบแคปซูลแล้วเราก็พบว่าไอ้แคปซูลที่เราใช้4วัน4แคปซูลต่อวันวันที่15มันจะเพิ่มอย่างเงี้ยครับอาจารย์ดูกราฟนะครับเพิ่ม TS 1 2เท่า TS 9 2เท่าแล้ว TS 17 5เท่าคือเพิ่ม 500% อย่างเงี้ยแล้วพวกนี้แต่ละตัวมันก็ไปกระตุ้นเซลล์ทีพิฆาตซึ่งมีหน้าที่วิ่งไล่จัดการกับเซลล์มะเร็งนะครับด้วยวิธีการที่ปลอดภัยอย่างเงี้ยเราก็ได้สามารถที่จะจัดการกับมะเร็งไม่ว่าขั้นแรกขั้น2ขั้น3ระยะสุดท้ายซึ่งหมอไม่รักษาแล้วเราก็ช่วยเข้ามาตรงนี้ที่สำคัญที่สุดคือเราไม่บอกว่าเรารักษาได้หมดมันเป็นไม่ได้ถ้าพูดอย่างนั้นเสี่ยงมากแต่ที่จะบอกได้ตรงก็คือว่าปลอดภัยที่สุดมันไม่ใช่ไปรักษาแต่มันไปสร้างภูมิคุ้มกันใช่ครับและภูมิคุ้มกันนั้นจะทำให้เราสุขภาพดีขึ้นใช่ครับอาจารย์ตรงนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าจะต้องเน้นคือจากการที่เราบอกว่าเราไม่ได้ไปฆ่าเซลล์มะเร็งเราไปสร้างตัวเขาให้มาสู้กับมะเร็งเพราะเราต้องอาศัยความร่วมมือจากเขาเพราะในการดูแลตัวเองโดยการควบคุมอาหารที่เรากำหนดให้อย่างเช่นไม่กินน้ำตาลเยอะไม่กินไขมันมากไม่กินเนื้อสัตว์แล้วก็ใช้แต่อาหารที่เราระบุคือรู้จักดูแลตัวเองว่างั้นเถอะในขณะเดียวกันก็ต้องออกกำลังกายคือถ้าคนทำตัวเองให้สู้ไปกับเราคนเหล่านี้ประสิทธิภาพจะเห็นชัดเจนมากเลยคือคุณภาพชีวิตจะดีขึ้นว่างั้นเถอะนะคะเราคงไม่ได้เคลมว่ามะเร็งหายไปใช่ครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมะเร็งก็หยุดที่จะรบกวนทำให้ชีวิตมีคุณภาพดีขึ้นหรือมันหายไป7 ปี 8 ปีเราก็ไม่ใช่คือ
ก็แปลว่าเราอยู่ต่อได้กันแล้วกันเวลาที่หมอกำหนดนี่แทบจะไม่ใช่ละนะคะอาจารย์ลองดูเราคิดดูกิจกรรมของคิวเลอร์ T เซลล์มันทำไงนะครับที่เห็นอยู่นี้คือภาพของคิวเลอร์ T เซลล์หรือเซลล์ T พิฆาตที่อยู่ในร่างกายของคนเราเราสามารถกระตุ้นเซลล์ T พิฆาตเหล่านี้ขึ้นมาได้โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ Operation Beam ในขณะนี้เราจะเห็นภาพเซลล์ T พิฆาตจัดการกับเซลล์มะเร็งเซลล์ T พิฆาตจะเกาะติดอยู่กับเซลล์มะเร็งจะเจาะรูในเซลล์มะเร็งเพื่อพ่นสารเอนไซม์ซึ่งจะย่อยสลายเซลล์มะเร็งไปจนหมดเมื่อกรองแสงที่ใช้ดูในกล้องไมโครสโคปเซลล์ T พิฆาตเป็นสีเขียวเซลล์มะเร็งเป็นสีน้ำเงินจะเห็นว่าเมื่อเซลล์ T พิฆาตส่งสารเข้าไปในเซลล์มะเร็งสีน้ำเงินเซลล์สีน้ำเงินจะแตกสลายไปทันทีขณะนี้เป็นภาพของเซลล์ T พิฆาตหลายเซลล์ร่วมกันช่วยกันจัดการกับเซลล์มะเร็งซึ่งเป็นสีแดงเมื่อมีการปล่อยสารเข้าไปย่อยสลายเซลล์มะเร็งแล้วจะปรากฏเป็นแสงสว่างจ้าขึ้นมาทุกครั้งในที่สุดเซลล์มะเร็งก็จะกระจายแตกออกไปในภาพจำลองที่แสดงเห็นการทำงานเซลล์ T พิฆาตกำลังเกาะติดอยู่กับเซลล์มะเร็งเมื่อเจเซลล์มะเร็งมันจะส่งสารสื่อออกไปเรียกภาคพวกมันเข้ามาส่วนตัวมันเองจะส่งสารปอร์ฟิรินเพื่อเจาะรูเข้าไปในเซลล์มะเร็งแล้วส่งสารแกรนซามซึ่งคือสารสีน้ำตาลเข้าไปในเซลล์มะเร็งเพื่อย่อยโปรตีนของเซลล์มะเร็งจนกระทั่งเซลล์มะเร็งแตกกระจายหายไปในที่สุดคณะนักวิจัยได้พัฒนาสารสกัดแอปโกแคปที่สามารถกระตุ้นเม็ดเลือดขาว TH17 หลายเท่าTH1 และ TH9 2เท่าดังภาพที่เห็นในการใช้4แคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วันแล้วก็เจาะเม็ดเลือดขาวของอาสาสมัครออกมาดูเราจะพบว่าผู้ที่บริโภคแอปโคแคปจะมี TH1 เพิ่มขึ้น2เท่า TH9 เพิ่มขึ้น2เท่าและ TH7 เพิ่มขึ้น5เท่าทั้ง TH1 TH9 และ TH17 ต่างก็ไปกระตุ้นเซลล์ T พิฆาตให้มีความสามารถกำจัดมะเร็งด้วยอนุภาคที่สูงขึ้นนอกจากนี้ด้วยกลไกเดียวกันเซลล์ T พิฆาตยังสามารถกำจัดเชื้อ HIV ไวรัสตับอักเสบ A B C D และ E ตลอดจนเชื้อดื้อยาหรือซุปเปอร์บักทุกชนิดได้ด้วย